ความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งซึ่งธรรมชาติของอาการยังไม่ได้รับการเปิดเผยเคทมิดเดิลตันจึงค่อยๆถอนตัวจากงานในราชวงศ์แม้จะมีทุกอย่างเธอสามารถวางใจได้ในการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจากสามีของเธอเจ้าชายวิลเลียมคู่รักราชวงศ์มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อวันที่22มีนาคมเคทมิดเดิลตันประกาศในวิดีโอว่าเธอเป็นมะเร็งและต้องเข้ารับเคมีบำบัดตั้งแต่นั้นมาเจ้าหญิงแห่งเวลก็ต้องถอยห่างจากสปอตไลท์เพื่อพักผ่อนแต่ถ้ามารดาของหลุยจอร์ดและชาร์ลอตต์ปรากฏตัวต่อสาธารณะสัก 2-3 ครั้งโดยเฉพาะในระหว่างงานเฉลิมฉลองศรีเธอก็ถอนตัวออกจากที่สาธารณะเพื่อรับการรักษาต่อแม้จะมีทุกอย่างเธอสามารถวางใจได้ในการสนับสนุนจากสามีของเธอเจ้าชายวิลเลียมซึ่งอยู่ที่นั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์อังกฤษได้ประกาศต่อนิตยสารอเมริกันมีเดียอุสเมื่อวันที่3กรกฎาคมว่าวิลเลียมได้รับผิดชอบหน้าที่ของเขาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเด็กๆช่วงนี้เขามีส่วนร่วมอย่างมากโดยเป็นผู้นำในกิจกรรมและกิจวัตรของครอบครัวแหล่งข่าวอีกรายกล่าวพร้อมเสริมว่าเขาชอบอ่านนิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอนและเล่นกีฬากับพวกเขาเคทชอบที่จะเห็นเขาในบทบาทนี้และมันช่วยประชับความสัมพันธ์ของพวกเขาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นวิลเลียมเป็นแหล่งของความสบายใจสำหรับเคทมิดเดิลตันสามีของเธอกลายเป็นเสาหลักที่แท้จริงเธอเป็นคนที่เชื่อถือได้และเข้มแข็งมากเธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะวิลเลียมที่อยู่เคียงข้างเธอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนและทำให้เธอรู้สึกได้รับการสนับสนุนมันเป็นความพยายามร่วมกันเพื่อนครอบครัวที่รู้จักกันมานานกล่าวประชากรนี่เป็นช่วงเวลาพิเศษในชีวิตของพวกเขาและฉันรู้ว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเขาคือการดูแลซึ่งกันและกันลำดับความสำคัญของเขาอยู่ที่ครอบครัวของเขาและเรื่องอื่นๆรอได้การมีวิลเลียมอยู่ข้างๆฉันก็เป็นการปลอบใจที่ดีเช่นกันเช่นเดียวกับความรักกำลังใจและความเมตตาที่หลายท่านได้แสดงออกมามันมีความหมายมากสำหรับเราทั้งคู่เธอกล่าวในวิดีโอเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งของเธอ